เอาใจคนแบบชอบ CPU Intel เลยนะว่ามันจะเล่นได้ประมาณไหนจะประมาณนี้เลยนะครับเฟรมเรทที่ได้ครับผม130-120เฟรมถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับมาลองทดสอบกับเกม GTA V5M เกมยอดนิยมกันเลยนี่คือเอาใจคนแบบชอบ CPU Intel เลยนะว่ามันจะเล่นได้ประมาณไหนแต่ผมบอกไว้ก่อนนะถ้าเทียบกันระหว่างโน้ตบุ๊กงบประมาณ 15,000-16,000 เนี่ยระหว่าง CPU Intel AMD ถ้างบประมาณนี้นะผมเชียร์ไปทาง AMD เพราะว่าการ์ดจอที่อยู่ในตัว CPU AMD อ่ะมันแรงกว่าการ์ดจอที่อยู่ในตัว CPU Intel นะครับถ้าเทียบกันกับออนบอร์ดนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบเอ้ยคุณแบบชื่นชอบแบรนด์ Intel มาลองดูกันว่ามันจะเล่นได้ประมาณไหนนะครับอ่ะมาดูเซตติ้งครับกราฟิกความเร็วหน้าจอ1366x768ครับ normal ทุกอย่างปิดเงาคือเน้นแบบปรับให้มันเล่นได้อ่ะอ่ะโอเคประมาณนี้อ๋อคนลงมาพอดีเลยนะครับเฟรมเรทที่ได้ก็จะอยู่ประมาณ30เฟรมนะคือเน้นฟาร์มเน้นคุยเพื่อนได้อยู่นะครับซ้อมเตะซ้อมต่อยได้อยู่ยังไม่เหมาะกับการทำสตอรี่นะครับยังไม่เหมาะทำงานดำประมาณนี้เลยนะครับกับงบที่ได้ก็จะเล่นได้ประมาณนี้นะครับนี่อ่ะอยู่จุดนี้กดจุดที่คนยืน AFK เอ๊ะ30เฟรม40เฟรมก็พอได้อยู่นะประเทศคนไม่เยอะก็เล่นได้อยู่เล่นได้อยู่ก็ถือว่าพอได้นะครับนอกจากเล่นเกมก็ตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปภาพได้ valo.a CSGO โอ้ยชิลเลยนะครับโลบงโลบอกพิมพ์งงพิมพ์งานได้หมดนี่เป็นไงรู้เหลืองเนาะรู้เหลืองเนาะใครจะเล่น 5M ก็ประมาณนี้เลยนะครับถือว่าเออไม่แย่นะครับกับ i5 เนี่ย12 50 S รหัส S รหัส High Performance ด้วยนะครับ12คอร์16เทรดก็โอ้คอร์เทรดเยอะกว่าไลเซนส์อยู่นะถ้าไลเซนส์มันจะได้ประมาณ6คอร์12เทรดนะครับตัวนี้ก็ถ้าเน้นตัดต่อเน้นเปิดหลายอย่างเน้นปล่อยบอทตัวเนี้ยค่อนข้างได้เปรียบนะครับแต่ถามว่าถ้าเอาเล่นเกมเนี่ยฝั่งไลเซนส์ก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับก็ดีทั้ง2ครับผมขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ถ้าเน้นเกมเนี่ยแอปเปิลก็เชียร์ตัวไลเซนส์มากกว่าเพราะว่าการ์ดจอในตัว CPU ไลเซนส์มันแรงกว่านะครับนี่ก็โอเคนะถือว่าไม่แย่นะครับอุณหภูมิ CPU ก็อยู่ประมาณ4เอ้ยประมาณ60องศาครับแนะนำต้องเป็นแรม16กิกด้วยนะครับถ้าโน้ตบุ๊กจะไปเล่นเกมงบประมาณ 15,600 แนะนำเป็นแรม16กิกถ้าจะเอาเล่นเกมแล้วแรม8 Xbox เอาไงดีไม่ขายให้ดีกว่าดีมั้ยเพราะแรม8มันเล่นเกมไม่ค่อยได้นะครับเว้นแต่ว่าคุณจะไปทำงานทั่วไปอ่ะมันทำได้อยู่นะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันลองตัดสินใจกันดูนะครับถ้าใครสนใจสั่งคอมสั่งโน้ตบุ๊กถ้าขาย Xbox ได้เลยนะครับลงเกมลงวิดีโอให้พร้อมใช้จะส่งฟรีไทยส่ง DHL ของถึงที่หมายปลอดภัยอย่างแน่นอนมีทีมงานที่ซัพพอร์ตนะครับมีประกันเทพให้นะผมของอยู่นะภายใน14วันเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมีของใช้งานระหว่างรอเคลมนะอ้าวหิมะตกจะรีประเทศพอดีเลยนะแอปเปิ้ลเดี๋ยวถ่ายลง TikTok ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะถ้าใครอยากดูรีวิวเพิ่มเติมก็ทักแชทมาได้เลยนะครับไปทดสอบเกม PUBG นะครับความเร็วหน้าจอปรับ 1360x768 นะครับวิดีโอทุกอย่างนะครับเรนเดอร์สเกลปรับเป็น70อ่ะมาลองก็จะพอเล่นได้ไหมก็ถูไถครับผมประมาณ30เฟรม40เฟรมนะครับพอได้แต่ไม่ถึงกับว่าลื่นหัวแตกนะครับถ้าอยากเล่นเกม Xbox มองไปที่ CPU AMD Ryzen จะแรงกว่านะครับแต่ถ้าแบบใครติด Intel อยากได้ CPU Intel มันก็จะเล่นได้ประมาณนี้นะครับถ้างบน้อยงบน้อยแนะนำไป AMD จะค่อนข้างคุ้มนะครับเนี่ยเฟรมเรทที่ได้ก็อยู่ที่ประมาณ50เฟรม60เฟรมนะครับเดี๋ยว Apple ขอปรับแสงที่ตัวจอโน้ตบุ๊กสักหน่อยที่มันมืดไปหน่อยโอเคครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยครับ40เฟรม50เฟรมพอได้อยู่นะครับถือว่าไม่ได้แบบกระตุกแหลกค้างจนว่าเล่นไม่ได้นะนี่ก็ลองดูแล้วกันนะครับนี่ Intel i5 72การ์ดจอ on board นะครับได้ประมาณ40เฟรม50เฟรมแต่ถ้าเป็นฝั่ง CPU AMD Ryzen 5จะแรงกว่านะครับถ้าเทียบกับงบเดียวกันในตัวโน้ตบุ๊กถ้าใครไม่ได้แบบติดต้องCPU Intel Xbox ก็เชียร์ไปทาง
CPU AMD จะค่อนข้างแรงกว่าเลยนะครับถ้าไม่ได้แบบพึ่งพาการ์ดจอแยกการ์ดจอในตัว CPU AMD นะครับยังทำได้ดีกว่าการ์ดจอในตัว CPU Intel นะแต่ประมาณนี้เลยนะครับแอดบล็อกลงเดเวอร์อัปเดตเดเวอร์ให้ครบทุกตัวนะครับใหม่ล่าสุดอัปเดตเดเวอร์ไปออกก็ครบนะครับเพราะว่าบางที่ถ้าเราไม่ได้อัปเดตอะไรพวกเนี้ย CPU การ์ดจอมันจะรันไม่เต็มที่นะครับอย่างบางคนแอดบล็อกเห็นไปซื้อนั่นอื่นมาแล้วทักมาถามแอดบล็อกทำไมสเปคเดียวกันมันได้เฟรมไม่เท่ากันเนี่ยบางทีวัตต์การ์ดจอวัตต์ CPU วิ่งแค่8วัตต์นะครับมันต้องดูเรื่องเดเวอร์ด้วยนะครับต้องดูดีๆนะครับแล้วก็ลงให้ครบทุกอย่างนะครับอัปเดตเป็นตัวล่าสุดให้นะครับจะได้ประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่นะอ่ะเดี๋ยวลองเกมอื่นๆกันบ้างครับผมมาทดสอบเกม Valorant กันบ้างนะครับปรับกราฟิกแบบ Full HD นะครับแล้วก็ปรับเป็นโลตามนี้เลยนะครับออโต้นะไปมาลองเล่นดูครับเฟรมเรทที่ได้ครับผม130 120เฟรมถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับเล่นพวก .a cs go the sim เล่นได้สบายสบายครับเห็นไหมโหเนี่ยได้เปรียบสุดๆโอ้โหหัวแตกอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ 60-70 องศานะครับขอสปีด CPU วิ่งอยู่ประมาณ2กว่าๆนะเล่นได้สบายครับผมเกมแนวนี้เนี่ยหายห่วงครับผมโอ้โหเยอะจัดนะครับเล่นลื่นไหลครับเป็นร้อยเฟรมเลยเป็นไงจู่ใจไหมทุกคนโอ้โหโอ้โหโดนหัวไปหนึ่งดอกเอาลืมซื้อปืนประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปต่อเกมต่อไปกันเลย